สื่อออนไลน์จะเชื่อใจได้ไหมเนี่ยจะมาเอาชีวิตเด็กไปทำเสียหายหายไม่ได้นะครับอุ๊ยไม่ค่ะคุณครูเราไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่ๆนะคะจะมาหลอกแหลกก็ไม่ได้นะครับผมเจอมาเยอะครับพวกนักศึกษาอย่างพวกคุณมาขอถ่ายทำสารคดีแต่ก็ไม่จริงจังสักคนมาทำงานเหมือนมาเที่ยวมากกว่าพวกเราไม่ใช่นักศึกษาค่ะพวกเราแค่นักเด็กเฉยส่วนผมเพิ่งจบแต่ก็ทำงานกับพี่ๆเขามานานแล้วครับครูคะพวกเราเนี่ยทำงานมาเยอะมากๆแล้วนะคะนี้เนี่ยเรียนจบด้านสังคมสงเคราะห์มาส่วนน้องยีเนี่ยจบเอกจิตวิทยามาตอนที่เราทำรายการเสียงเล็กๆอะค่ะก็เป็นเราสองคนนี่แหละค่ะที่ช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อประสานงานนักวิชาชีพสาขาต่างๆถึงจะเป็นรายการออนไลน์อะแต่พวกเราจริงจังมากๆเลยนะคะเรามีใบรับรองการปฏิบัติงานจากจิตแพทย์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆเขาหน่อยสิอย่างที่ผมบอกแหละครับทายแทบจะไม่พูดอะไรเลยทายพี่ชื่อยีนนะชื่อมินินะทายทายไม่หิวหรอครับไม่เห็นกินข้าวเลยอาจารย์หมอเคยบอกว่าถ้าอีกฝั่งนึงมีกำแพงอ่ะให้เราถอยออกมาก่อนพ่อครับวันนี้มันเกิดยีนพ่อทำบุญให้ยีนเหรอครับแล้วรูปนั้นใครเหรอครับเป็นรูปน้องชายฝาแฝดของยีนน้องตายเพราะว่าสายสะดือของยีนพันคอน้องวันนี้พ่อไม่ได้ทำบุญให้ยีนแต่พ่อทำบุญให้น้องตอนนี้ยีนโตแล้วพ่อคิดว่ายีนควรจะรู้ความจริงได้แล้วคุณบอกคุณจบจิตวิทยาใช่ไหมครับผมอยากรู้นะครับทำไมทายถึงไม่พูดมันคือระยะก้าวผ่านความเศร้าอะครับมันมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันทายเนี่ยน่าจะอยู่ระยะที่1ก็คือระยะการปฏิเสธแล้วก็ปลีกตัวทายน่าจะยังยอมรับความจริงเกี่ยวกับการสูญเสียไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะไม่ไว้ใจใครปิดกั้นแล้วก็ไม่สื่อสารกับใครก่อนมาเนี่ย
มีค้นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วนะคะแต่หาข่าวไม่เจอเลยผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างด้าวครับเลยไม่ค่อยมีข่าวแถมในเคสของพ่อแม่ทายไม่มีคู่กรณีด้วยเลยไม่ค่อยมีใครสนใจเอ๊ะครูคะแล้วอย่างนี้ซากรถยังอยู่ไหมคะถ้ายังอยู่เนี่ยมีว่าเราขายซากรถแล้วเอาเงินมาให้ทายไว้เลี้ยงดูตัวเองก็ดีนะคะเราทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเจ้ไม่รู้แต่ก็น่าลองนะมันดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยอะเอางี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่าสภาพเป็นยังไงแล้วค่อยปรึกษาตำรวจอีกทีได้ครับ